ากที่จังหวัดนครราชสีมาไปที่ใต้กันบ้างค่ะคุณผู้ชมค่ะหากเราอยู่ในวัย74ปีทำอะไรได้บ้างดิฉันจะพาไปดูลีลาของคุณยายวัย74ปีคนนี้ที่จังหวัดตรังโอ้โหแม้อายุจะเยอะแล้วแต่ทุกวันนี้ยังเป็นสายแว้นขับรถมอเตอร์ไซค์ไปขายบอนสีค่ะนี่เป็นยังไงล่ะคะสายแว้นสายซิ่งเห็นแล้วโอ้โหถ้าเข้าโค้งจอดแบบนี้เห็นแล้วก็ต้องอายค่ะนี่เป็นลีลาของคุณยายประทับพักตีโชหรือคุณยายทุยอายุ74ปีชาวตำบลเขากอบอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะขับรถมอเตอร์ไซค์3ล้อแบบมืออาชีพเลยนะคะแถมยังโบกไม้โบกมือเล่นกล้องอย่างอารมณ์ดีไม่น่าเชื่อนะคะว่าจะอายุ74ปีแล้วค่ะซึ่งท้ายรถของคุณยายแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมก็จะมีต้นไม้หลากหลายชนิดเลยที่ตอนนี้เขาฮิตกันค่ะบอนสีนำมาขายกับลูกค้าภายในตลาดนัดนะคะที่ตลาดวังเทพทาโรซึ่งคุณยายทุยก็บอกนะคะว่ารถคันนี้ค่ะคุณผู้ชมป้ายแดงเลยนะเพิ่งนำเงินสดจำนวน 70,000 บาทไปซื้อมาค่ะเพื่อที่จะเอามาบรรทุกบอนสีแบบนี้แล้วก็ผลไม้หลากหลายชนิดแล้วก็พืชผักสวนครัวนำมาขายที่ตลาดค่ะซึ่งคุณยายปกติแล้วก็จะขับรถมอเตอร์ไซค์คันเก่าเป็น2ล้อนะคะแต่ว่าตอนนี้พอกระแสบอนสีมาแรงคุณยายก็บอกว่าอู้จะมาใส่รถมอเตอร์ไซค์2ล้อแบบเดิมไม่ไหวแล้วไม่ไหวก็เลยเอาเงินเก็บทั้งชีวิตที่เคยเก็บมานะคะมาซื้อรถ3ล้อแบบนี้ป้ายแดงมาขับเพื่อที่จะไปขายผลไม้แล้วก็ไปขายต้นบอนสีซึ่งราคาที่คุณยายไปขายคุณยายก็บอกนะคะว่าจะอยู่ต้นละ100บาท200บาทซึ่งก็ทำให้คุณยายเนี่ยพอมีรายได้เลี้ยงตัวเองบ้างนะคะซึ่งคุณยายเนี่ยเป็นคนที่ปรับตัวได้ไวมากๆแรกๆก็บอกว่าไม่ค่อยสนใจหรอกหลานเอ้ยว่าบอนสีมันจะมีราคาแต่ว่าหลังจากมีคนในท้องถิ่นไปตามหาซื้อถึงบ้านก็เลยบอกว่าเอ๊ะมันน่าจะเป็นช่องทางทำมาหากินของคุณยายได้จึงเริ่มที่จะปลูกบอนสีนะคะเพราะว่าเป็นรายได้ที่ดีและที่สำคัญนะคะเป็นพืชที่ยอดฮิตที่ตอนนี้คนในจังหวัดตรังนั้นค่อนข้างที่จะนำไปซื้อเพราะว่าตอนนี้เป็นกระแสนิยมอย่างมากเลยทีเดียวค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวของคุณยายนะคะวัย74ปีแล้วค่ะคุณผู้ชมแต่ยังไม่หยุดเลยนะคะไม่หยุดทั้งเรื่องการทำมาหากินไม่หยุดทั้งในเรื่องของการออกกำลังกายด้วยค่ะแหมใครเห็นแล้วก็ต้องอิจฉาคุณยายนะคะแล้วก็ต้องพัฒนาตัวเองให้ทั้งมีความคิดสร้างสรรค์แล้วก็ต้องเรียกได้ว่าขยันสู้ให้กับคุณยายด้วยค่ะนี่ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันค่ะคุณวีริศคุณวิภาพรค่ะ